กิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กด Subscribe ถึง 80% ฮ่าซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะและก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็ไปรับชมคลิปได้เลยครับผมคนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการช่วยเหลือลูกแฮกเกอร์จากอิมโพสเตอร์ตัวสีแดงชื่อยาวไปไหนวะขนกากเฮ้ยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับหรือจะเรียกว่านูบก็ได้วันนี้ขนกากก็จะไปช่วยด้วยครับใครก็ได้ช่วยผมดีผมโดนอิมโพสเตอร์ตัวสีแดงกำลังจะเอามีดแทงไส้ทะลักแล้วช่วยผมด้วยครับมีเด็กกำลังถูกรังแกเหรอเนี่ยฉันต้องไปดูแล้วว่าเด็กคนนั้นเนี่ยมันเป็นใครปกติหมู่บ้านเรามีเด็กไม่กี่คนไม่ใช่เหรอก็จะมีลูกของฉันแล้วก็คนเทพแฮกเกอร์แล้วก็พระเจ้าอ๋อลูกของพระเจ้าไม่ใช่เด็กลูกของพระเจ้าเป็นเครโทสอ๋อนั่นมันลูกแฮกเกอร์นี่วะ Among Us Red โอเคมันเป็นอิมโพสเตอร์สีแดงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวฉันจะไปจัดการมันเดี๋ยวนี้แหละแต่ว่าฉันน่ะจะไม่ใช้ความรุนแรงแต่ก็ต้องกันไว้ก่อนเผื่อมารุนแรงกับฉันก่อนนะฮ่าหวังว่าดาบหินกับดาบไม้น่าจะช่วยชีวิตฉันได้นะเดี๋ยวฉันจะเดินเข้าไปหาลูกของแฮกเกอร์ดีกว่านะว่ามีปัญหาอะไรทำไมถึงต้องมีเรื่องกันด้วยและตะโกนโวยวายอะไรกันก็ไม่รู้ขอความช่วยเหลือไอ้นี่ไอ้หนูเอ็งมาทำอะไรใต้ต้นไม้ต้นนี้ฮะทำไมไม่เข้าบ้านไปหาพ่อแม่ล่ะฮะอ๋อคือผมอะชอบเล่น Among Usแล้วผมเจอไอ้เจ้าอิมโพสเตอร์ตัวนี้ผมเลยเดินออกมาหาแล้วมันจะฆ่าผมไม่ต้องห่วงว่ามันจะฆ่านายแล้วไอ้หนูไอ้จะเรียกว่าหนูหรือนายนี่วะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เองนะหนูก็รีบวิ่งเข้าบ้านไปหาพ่อแม่เร็วพ่อแม่เป็นห่วงแย่แล้วไปสิเฮ้ยโอ้โหไม่ไปซะด้วยอ่ะลงไปในหลุมเลยเดี๋ยวป๋าจะช่วยหนูเองนะโอเคหนูอยู่ในหลุมนี้แหละไม่ต้องออกมานะโอเคนะอยู่ไปก่อนมาดิวะ Among Us Red Impostor เอ้าแล้วหนูมันไม่มีดาบเหรอไม่มีดาบใช่ไหมก็ตามนั้นเอ้ยหรือว่าดาบล่องหนก็ไม่รู้แต่ที่รู้ผมเนี่ยจะตีมันให้เลือดเหลือประมาณสัก 1,700 นะ 1,700 แล้วก็พอแค่นี้แหละเพราะว่าดาบของฉันเนี่ยไม่น่าจะไหวเลือดตั้ง 2,000 ซึ่งมันก็เยอะเกินไปใช่ไหมล่ะดาบของฉันมันรับไม่ไหวหรอกดาบของฉันก็ไม่ได้ดีมากมายนะก็เป็นดาบหินโง่ๆแล้วก็ดาบไม้โง่ๆนะซึ่งมันเป็นดาบที่เรียกได้ว่าเป็นดาบแบบเทียอะไรดีอะเรียกว่าเทียเลยเรียกว่าระดับละกันเป็นดาบระดับต่ำต่ำอยู่นะคือวัสดุก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรขนาดนั้นนี่แน่ฟันมันให้ติดสระน้ำแล้วก็เข้าบ้านนอนไม่ไหวละถามว่าทำไมเหรอกระดาบของฉันมันหลอดสีเหลืองแล้วนะสิถ้าฉันตีต่อไปฉันก็ไม่มีดาบใช้แล้วนะและดาบไม้ก็ไม่ได้แรงมากมายดาเมจก็แค่4โอเคโอ้โหชุดเกาะด้วยนะเก็บแล้วก็ขึ้นบ้านนอนดีกว่าฮ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 ่าคนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับวันนี้คนเทพก็จะไปไหนดีอะคิดก่อนจะไปไหนดีนะคืนนี้ไปเที่ยวดีไหมหรือว่าจะอยู่บ้านดีเฮ้ยช่วยผมด้วยผมจะโดนอิมโพสเตอร์ตัวสีแดงฆ่าตายแล้วช่วยด้วยครับผมอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้ช่วยด้วยมันจะเอามือของมันเนี่ยแทงเข้ามาแล้วช่วยด้วยครับเฮ้ยนั่นมันลูกของแฮกเกอร์นี่วะไม่ได้แล้วต้องรีบช่วยแล้วมั้งเนี่ยโอ้ my god อิมโพสเตอร์สีแดงมันมีมือด้วยเหรอเดี๋ยวเฮ้ยนึกก่อนรู้สึกมันจะไม่มีมือใช่ป่ะแล้วทำไมลูกของแฮกเกอร์บอกว่ามีมือเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นคนใส่ชุดคอสตูมAmong Usวะเนี่ย แบบว่าเป็นจริงๆก็เป็นคนนั่นแหละแต่ว่าใส่ชุดคอสตูมมองอัดโอ้โหดูมองหน้ามันไม่มีแขนนี่ลูกมันไม่มีแขนเดี๋ยวป๋าเนี่ยจะช่วยลูกไว้เองนะคนอ๋อไม่ใช่ลูกของแฮกเกอร์จะพูดว่าคนไอ้นี่เฉยโอเคขุดลงไปเลยนี่แค่นี้หนูก็จะปลอดภัยแล้วนะไม่ต้องร้องไห้นะลูกไม่ต้องร้องไห้ครับมันร้องไห้โอเคเดี๋ยวต้องวางแผนก่อนว่าเราจะขุดหลุมยังไงให้เจ้า Imposter ตัวนี้เนี่ยมันอยู่ลึกที่สุดลึกมากพอที่จะสามารถฝังมันได้อ่ะที่จะปิดหลุมได้อะไรเงี้ยเอาบล็อกอุดเอาไว้ไม่ให้มันขึ้นมาไหนดูดิตอนนี้ได้ไหมโอเคขุดมาอีกขุดมาเพิ่มก่อนไม่พออ่ะมันใช้เยอะอยู่นะเนี่ยโอเคลอง3บล็อกก่อนดีว่ามันจะได้หรือเปล่าอุดตรงนี้โอเคมันอุดไม่ได้โอ้มันต้องมาเหวโหลเลยมันต้องมาเหวโลเลยนะคือนายอ่ะจะฆ่าเด็กซะแล้วโอ้ทำไมนายเป็นคนเงี้ยจิตใจทำด้วยอะไรฮะโอเคต้องให้มันลึกกว่าเนี้ยลึกลงมาอีกบล็อกหนึ่งอุดไม่ได้ถ้าอุดไม่ได้ก็ต้องลึกลงไปอีกบล็อกหนึ่งงั้นรอแป๊บนึงโอ้ต้องไปขุดเพิ่มอีกแล้วเหรอโอเคตรงนี้แล้วกันมันเยอะดีนะบล็อกหญ้าเนี่ยดินก็เยอะนะเอามาสัก10บล็อกอะโอ้10บล็อกน่าจะพอดีหรือว่า8นี่นะ8แล้วมั้ง8พอเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปอุดได้ไหมลองดูครับอุดไม่ได้ครับโอเคอุดไม่ได้ก็ต้องให้มันลึกกว่านี้ใช่ป่ะลึกกว่านี้บล็อกหนึ่งครับน่าจะพอดีเลยก็ว่าได้สำหรับ Red Impostor ตัวนี้นะครับที่มันกำลังจะฆ่าลูกของแฮกเกอร์แต่ผมไม่รู้นะว่ามันใช้วุฒิอะไรเห็นเด็กบอกว่าใช้มือแต่มันไม่มีมือดิน่าจะหลอนแล้วนะครับโอเคอุดดิอุ้ยโอ้โหพอดีเลยนะเนี่ยอ้าวโอเคเอาบล็อกไปคืนก่อนโอ้โหยืมเข้ามาต้องคืนครับคืนธรรมชาติโอเคไอ้หนูนายปลอดภัยแล้วว่าจะเรียกหนูเลยนายดีเอาเป็นว่าหนูปลอดภัยแล้วลูกกลับบ้านไปหาพ่อแม่ซะแล้วไม่ต้องมาออกมาเดินเล่นกลางคืนแบบนี้เลยอันตรายเดี๋ยวโดนอุ้มขึ้นรถตู้ไปขายไม่เอานะลูกโอ้โหจบเลยฮะจิตใจพ่อแม่นี่น่าจะบอบช้ำเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฟดดี้มาจากไหนเนี่ยเอาโอเคไปละครับฝันดีทุกคนแฮกเกอร์เฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้แฮกเกอร์ก็จะไปช่วยลูกของผมกันคือลูกของผมเนี่ยมันโดนRed Impostor เนี่ยจับตัวไปนะครับไม่ได้จับตัวไปหรอกคือลูกผมอ่ะมันชอบเล่นเกม Among Us ใช่ปะแล้วลูกอ่ะเผอิญไปเห็นเจ้า Red Impostor เนี่ยมันเดินอยู่แถวๆบริเวณหมู่บ้านแล้วเด็กมันก็เข้าไปใช่ป่ะเด็กแบบมันเด็กอะเนาะมันเด็กมันเข้าไปปุ๊บทีนี้มันก็โดนล็อกเลยครับโดนจับตัวเลยเป็นตัวประกันอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นแหละนะคือผมก็ต้องไปช่วยลูกผมอ่ะไม่งั้นมันฆ่าลูกผมแน่เลยมาดินี่แหละมาดิไม่ต้องห่วงนะลูกโอ้ลูกไม่ต้องมองว่างั้นพ่อมาช่วยลูกแล้วฮ่ารีโหลดไม่ได้กินลูกฉันหรอกบอกเลยช็อตนี้มาดิไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนโอ้โหมันวิ่งหนีแล้วอ่ะถึงกับวิ่งหนีหางจุกตูดเลยทีเดียวสำหรับ Red Impostor ตัวนี้ยิงมันเลยรับประกันหมดแม็กเนี่ยตายแน่นอนเรียบร้อยโอเคในที่สุดมันก็ตายสักทีหนึ่งจะได้แบบว่าไม่ต้องมาวุ่นวายอะไรกับฉันกับลูกฉันอะไรเงี้ยโอเคลูกก็ปลอดภัยแล้วโอเคลูกเข้าบ้านนะไม่ต้องมาออกวิ่งเล่นอะไรแถวนี้นะอันตรายลูกออกมาคนเดียวถ้าอยากจะวิ่งเล่นหรือเดินเล่นต้องบอกพ่อกับแม่ด้วยเดี๋ยวพ่อกับแม่จะพาไปเดินเล่นเองเข้าใจป่ะแหมปูนี่ไม่เดินมาอีกเดี๋ยวค่อยออกมาแล้วก็ได้เก็บไอ้นี่ก่อนเก็บชุดเกาะเก็บปืนก่อนแล้วก็ขึ้นไปเขียนโค้ดต่ออีกสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวออกไปรับลูกเข้าบ้านนะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ พระเจ้าครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้พระเจ้าซีอุยก็จะมาช่วยเหลือลูกของแฮกเกอร์นะจาก Among Us เอ้ยไม่ดิจาก Red Impostor จาก Among Us ที่มันกำลังจะฆ่าใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะทำการเดินเข้าไปหาลูกของแฮกเกอร์เลยดีกว่าไม่ใช่เดินดิลอยเหาะเข้าไปหาอ้าวมันไปไหนเนี่ย Red Impostor ที่ลูกแฮกเกอร์ได้ประสบพบเจอมามันหายไปไหนแล้วล่ะเฮ้ยหรือว่ามันจะโดนขุดหลุมมันอาจจะโดนขุดหลุมอยู่ก็ได้มันอาจจะแบบว่าล่องหนอยู่ก็ได้โอ้ไม่กอดมันช่างลับลึกจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขุดลูกของแฮกเกอร์เนี่ยลงไปข้างล่างด้วยเพื่อความปลอดภัยนะไม่งั้นเจ้า Red Impostor เนี่ยจะมาทำร้ายได้แล้วก็ต้องเอาลาวาลาดลงไปเลยเพื่อที่ว่า Red Impostor ที่อยู่ในหลุมเนี่ยมันจะได้ตายไปสักทีหนึ่งนะมันจะได้ตายไปแบบทรมานใช่ไหมลูกรักเอ้ยไม่ใช่ลูกรักดิใช่ไหมน้องรักเรียบร้อยเราต้องซ่อนลูกให้ได้ต้องซ่อนลูกอยู่ใต้ดินนะไม่งั้นมันจะหาเจอไงอันนี้เป็นการช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือลูกของแฮกเกอร์ให้ปลอดภัยจาก Red Impostor นะโอเคแล้วก็เอาน้ำลาดลงไปนะครับถามว่าทำไมเหรอผมคิดว่าลูกของแฮกเกอร์เนี่ยน่าจะร้อนก็เลยต้องเอาน้ำเย็นเนี่ยลาดลงไปซ้ำครับโอเคเราจะทำเป็นบ่อให้เขาเล่นน้ำเลยแล้วกันโอเคเล่นไป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 โอเคไปนะโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับ Red Impostor ผมคิดว่ามันน่าตายแล้วแหละนะโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ